อัปเดตข่าวสารค่ะแอคไคไฟบินทำงานอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนบลิงก์งงกันเป็นไก่ตาแตกไปเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอยู่ๆนะคะที่ประเทศไทยค่ะก็มีพี่จีซูนะคะมาเฉิดฉายด้วยนะซึ่งเธอค่ะก็ไปเข้าร่วมงานโชว์เคสคอลเลกชันไฮจิวเวลรี่ของทางคาเทียณโรงแรมสยามเคปินสกี้นะคะซึ่งก็มีภาพประทับใจค่ะมีการกระทบไหล่กันกับคุณคิมเบอร์รี่ด้วยนะคะซึ่งคุณคิมเบอร์รี่เองเนี่ยเธอก็มีตำแหน่งในคาเทียด้วยเหมือนกันเธอค่ะเป็น Friends of Cartier Thailandในขณะที่พี่จีซูก็เป็น Global Brand Ambassador อย่างที่เราทราบกันนั่นเองก็หลังจากเสร็จงานค่ะเธอก็บินกลับนะไปยังเกาหลีเลยนะคะเรียกว่าไม่ได้พักเลยก็ว่าได้เนาะบินมาปุ๊บแล้วก็มาทำงานแล้วก็บินกลับเลยค่ะแต่ว่าบริษัทไทยค่ะก็ตาไวมากๆนะมีการไปรอส่งเธอที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอย่างอบอุ่นด้วยนะคะส่วนงานหน้าค่ะเป็นตาของน้องลิซ่านะคะก็แอคที่ขายไฟบินนะที่มาแจ้งว่าพี่จิซูเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็มีการแจ้งนะคะว่าตอนนี้ค่ะมีไฟบินของน้องลิซ่าออกมาแล้วด้วยเหมือนกันซึ่งของน้องลิซ่าก็น่าจะเป็นงานของทางซีรีนี่แหละค่ะที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้งานค่ะก็เห็นว่ามีดาราไทยอย่างคุณพีพีเนี่ยก็จะไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็งานแฟชั่นของทางซีรีนก็เป็นคอลเลคชันวินเทอร์2023ค่ะจะเริ่มตรงกับเวลาไทยก็คือประมาณ 13:30 ในวันที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั่นเองก็ระหว่างนี้ค่ะก็จับตาดูที่สนามบินกันเอาไว้ให้ดีๆนะคะน่าจะได้เห็นน้องลิซ่าค่ะบินไปฝรั่งเศสร่วมงานกับทางซีรีนในเร็วๆนี้แอดก็เอาอัปเดตข่าวสารนะคะมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า